สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่นิ่งหน่องชาแนลอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนิ่งก็มีเกลือสครับขัดผิวมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนั่นเองค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะนิ่งก็ได้ใช้เกลือสครับขัดผิวของเขานะคะก็จะมีทั้งกลิ่นนมนะคะแล้วก็จะเป็นกลิ่นเลมอนนั่นเองค่ะซึ่งนี่นะคะก็ชอบใช้มากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะนิ่งได้เดินไป7-Elevenแล้วก็ไปเจอกับเจ้าเกลือสครับขัดผิวแล้วก็มีกลิ่นที่ออกแนวเป็นแบบฟรุตตี้หน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบกลิ่นแตงโมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆซึ่งตัวนี้นะคะหนิงก็ชอบมากๆเลยนะคะซึ่งไอเทมนี้นะคะสาวๆอย่างเรานะคะต้องมีติดไว้ในห้องน้ำนะคะเพื่อสครับผิวของเราเนี่ยให้ดูขาวกระจ่างใสแล้วก็นุ่มเนียนหน้าลุ่มหลงนั่นเองค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะหนิงจะมารีวิวเกลือสครับขัดผิวนั่นเองค่ะบอกก่อนเลยนะคะว่าเกลือสูตรนี้นะคะเป็นเกลือที่แบบมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะซึ่งหนิงไปเจอมานะคะที่7-Elevenนะคะแล้วก็แบบอย่ารีรอนะคะเราต้องรีบหยิบใส่ตะกร้าด่วนๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ของเอโบเน่นะคะหลายๆคนก็อาจจะคุ้นหน้าค่าตากับสูตรของเขานะคะจะมีสูตรน้ำนมเนาะเป็นแล้วก็สูตรน้ำนมก็จะมีกลิ่นหอมหวานๆนะคะกลิ่นแบบนั่นเลยค่ะกลิ่นแบบนมๆค่ะเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยเราก็ขัดผิวไปด้วยมันจะทำให้เราแบบฟินมากเลยนะคะเพื่อนๆสูตรเก่าของเขานะคะก็จะมีสูตรน้ำนมแล้วก็สูตรเลมอนเนาะซึ่งหนิงนะคะก็ใช้มาแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหนิงจะมารีวิวเกลือสครับขัดผิวสูตรใหม่ของเขานะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเกลือสครับขัดผิวกลิ่นแตงโมนะคะแล้วบอกก่อนเลยนะคะว่าเวลาที่เราเนี่ยสครับผิวนะคะแล้วแบบเฮ้ยมันมีกลิ่นที่แบบหอมมากเลยค่ะเพื่อนต้องลองไปซื้อมาใช้กันดูนะคะซึ่งด้านหน้าของเขาเนี่ยนะคะเขาบอกไว้ว่าผิวเนี่ยมันจะฉ่ำน้ำแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติด้วยนะคะตอนแรกนะคะหนิงก็แบบเฮ้ยมันจะเป็นกลิ่นแตงโมจริงๆหรอคงแบบว่าแบบเปิดมาคงแบบมีกลิ่นแบบนิดๆแต่ผลปรากฏว่าเฮ้ยเปิดมานี่แบบกลิ่นแตงโมนี่นะคะแบบเตะจมูกแล้วค่ะแบบหอมมากแล้วเวลาที่เราอาบน้ำผู้หญิงอย่างเรานะคะก็ชอบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าจะอาบน้ำเนี่ยต้องหาครีมอาบน้ำที่แบบหอมแบบหอมหวานละมุนอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเราก็จะร้องเพลงหรือว่าเปิดเพลงนะคะอุ้ยซึ่งใครนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกหนิงหน่อยนะคะว่าเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยชอบเปิดเพลงหรือไม่ก็ร้องเพลงนั่นเองค่ะก็จะทำให้เวลาในการอาบน้ำนี่ยาวนานนั่นเองค่ะซึ่งด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นฝาหมุนแบบนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสะดวกง่ายนะคะต่อการเปิดปิดในการใช้งานนั่นเองค่ะก็จะไม่เลอะเทอะนะคะนี่นะคะก็จะเป็นฝาหมุนแบบนี้เนาะเพื่อนๆแล้วเวลาที่เราเปิดมาเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นแตงโมเตะจมูกเลยนะคะหอมมากค่ะเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยเราต้องสครับผิวนะคะซึ่งการสครับผิวเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะคะก็เป็นเหมือนเป็นการสครับเซลล์ที่ตายแล้วเนาะมันให้ทำให้เซลล์ใหม่เนี่ยเข้ามานั่นเองค่ะก็เหมือนเป็นการสครับเซลล์ที่แบบเซลล์ผิวเก่านี่นะคะก็จะได้ทิ้งออกไปเนาะก็จะทำให้เซลล์ผิวใหม่เนี่ยดีขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็เป็นเอโบเน่ซูเปอร์ไฮเดรตติ้งซิลกี้ซอลต์สครับนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นสูตรผิวออร่าฉ่ำน้ำมีชีวิตชีวานะคะซึ่งสูตรนี้นะคะเขาก็จะมีสารสกัดจากวิตามินอีแล้วก็วิตามินซีสูงนะคะซึ่งวิตามินอีนะคะเขาก็จะได้มาจากวอเตอร์เมลอนหรือแตงโมนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแตงโมนี่นะคะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความฉ่ำน้ำนั่นเองค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็จะเป็นหนิงนะคะก็จะเป็นคนที่ชอบทานผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสาวรสแล้วก็แตงโมแล้วก็ส้มนะคะซึ่งแตงโมก็จะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความนุ่มชุ่มชื้นถ้าใครนะคะที่แบบว่ามีผิวแห้งนะหนิงแนะนำนะคะว่าไปทานผลไม้ที่แบบมีน้ำนะคะไม่ว่าจะมีน้ำทานผลไม้นะคะที่แบบเป็นแบบวอเตอร์เมลเอ้ยเป็นแตงโมอะไรอย่างนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมีความฉ่ำน้ำนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวต่อมานะคะก็จะมีวิตามินอีนะคะก็บอกไปแล้วเนาะวิตามินอีนะคะก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่แบบมีผิวแห้งนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าถ้าใช้เกลือสครับขัดผิวตัวนี้ไปแล้วเนี่ยพี่ผิวจะแห้งเอียดหรือเปล่ามันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยสะอาดเกินไปหรือเปล่าบอกก่อนเลยนะคะว่าเกลือตัวนี้นะคะจะเวลาที่เราสครับไปเนี่ยเนื้อเกลือของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเกลือเกลือของเขาเนี่ยจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะขอโทษค่ะ
จะเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดกลมๆนะคะเวลาที่เราสครับผิวไปเนี่ยมันจะไม่บาดผิวเลยนะคะแล้วก็เม็ดเกลือของเขาเนี่ยจะเป็นเม็ดสีชมพูแบบมูมิ้งมากๆเลยนะคะเพื่อนๆต้องลองไปใช้กันดูเนาะเดี๋ยวหนิงจะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็เวลาที่หนิงสครับเนี่ยมันจะแบบมันฟินมากๆเลยนะคะต้องลองไปใช้กันดูนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะมีโคจิกแอซิดนะคะที่จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคะซึ่งหลักๆเลยนะคะก็จะมีโคจิกแอซิดนะคะก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความขาวกระจ่างใสแล้วก็มีวิตามินอีนะคะที่จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็วิตามินซีแล้วก็สารสกัดจากแตงโมนะคะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความฉ่ำน้ำนั่นเองค่ะซึ่งสูตรของเขานะคะก็จะเป็นสูตรที่แบบฉ่ำน้ำฉ่ำเด้งแล้วก็แบบทำให้ผิวของเราเนี่ยมีออร่านะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่แบบมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆต้องลองไปใช้กันดูนะคะซึ่งตัวหนิงเองนะคะหนิงมองว่าการสครับผิวเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นการผัดเซลล์ผิวเก่าเนาะออกไปเนาะซึ่งหนิงแนะนำนะคะว่าถ้าใครนะคะที่จะสครับผิวหน้าหนิงแนะนำว่าควรสครับเป็นตอนกลางคืนน่าจะดีกว่านะเพราะว่าเราตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้ออกไปไหนเนาะก็สครับผิวเสร็จแล้วเราก็บำรุงด้วยครีมที่แบบว่าเพื่อนๆใช้เป็นประจำเนาะแล้วก็ทาลงไปแล้วก็เราก็นอนนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่แบบว่าเฮ้ยอยากสครับตอนกลางวันอะไรอย่างงี้นะคะก็สครับได้นะคะไม่ได้ห้ามว่าเฮ้ยจะต้องสครับเฉพาะกลางคืนเนาะแต่ถ้าเป็นหนิงเนี่ยหนิงจะแนะนำว่าเป็นกลางคืนน่าจะดีกว่าเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆแบบว่าจะสครับตอนกลางวันตอนเช้าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็สครับเสร็จก็อย่าลืมทาครีมบำรุงนะคะแต่ถ้าออกไปข้างนอกบ้านอะไรอย่างงี้นะคะก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะแล้วก็วิธีใช้ของเขานะคะก็ใช้ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เทเกลือลงที่บนฝ่ามือของเรานี่นะคะแล้วก็ทาลงไปที่ผิวของเรานี่นะคะผิวเปียกน้ำนะคะแล้วก็สครับวนไปแบบนี้นะคะเป็นแบบเป็นวงกลมนะไม่สครับแบบแรงแบบนี้นะคะก็เบาๆมือหน่อยนะคะก็สครับลงไปแบบนี้นะซึ่งสำหรับใครนะคะที่แบบมีปัญหาในเรื่องของรักแร้ดำหรือว่าข้อศอกดำรวมไปถึงหัวเข่าหรือว่าแม้กระทั่งขาหนีบหรือว่าแม้กระทั่งก้นอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถสครับได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าสครับไปแล้วเนี่ยผิวของเราเนี่ยจะดูขาวกระจ่างใสดูขาวโบ๊ะอะไรอย่างนี้เนาะมันก็ไม่ใช่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะซึ่งตัวหนิงเองเนี่ยหนิงมองว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ขาวโบ๊ะแต่มันกระจ่างใสขึ้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหนิงจะแปะรูปให้เพื่อนๆดูนะคะเวลาที่หนิงสครับเนี่ยผิวของหนิงเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะข้างที่แบบข้างที่ไม่ได้ขัดกับข้างที่ขัดเนี่ยข้างที่ขัดเนี่ยจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันมีความขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ข้างที่ไม่ได้ขัดเนี่ยมันหนับจะเหมือนหมองๆนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อกันได้ที่ 7-Eleven นะคะราคาก็อยู่ที่45บาทนะคะขนาดอยู่ที่320กรัมนั่นเองค่ะซึ่งหนิงมองว่าก็ใช้ได้นานอยู่นะคะใช้ได้นานเลยแหละโดยส่วนตัวของหนิงนะคะความรู้สึกที่หนิงใช้นะคะก็หนิงนะคะรู้สึกว่าในเรื่องของสครับผิวเนี่ยเขานะคะทำมาค่อยได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่ามันแบบว่าสครับเม็ดสครับของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดกลมนะคะเม็ดกลมเม็ดเกลือของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดกลมๆนะคะแล้วแบบเวลาที่เราสครับไปเนี่ยไม่บาดผิวแล้วก็ทำความสะอาดผิวของเราเนี่ยได้สะอาดหมดจดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะแบบขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยเนาะแล้วก็เวลาที่เราสครับเนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้นนะคะเวลาที่เราล้างน้ำออกไปเนี่ยมันยังมีความชุ่มชื้นอยู่กับผิวนะคะไม่ทำให้ผิวของเราเนี่ยแห้งเอียดนะคะมีความนุ่มชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของแตงโมด้วยนะคะซึ่งหนิงนะคะชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมสดชื่นกลิ่นแบบฟรุตตี้ค่ะเพื่อนต้องลองไปซื้อมาใช้กันดูนะคะซึ่งหนิงนะคะมองว่าการสครับผิวนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองสครับ1อาทิตย์1ครั้งต่อ1อาทิตย์นะคะขอโทษค่ะ1ครั้งต่อ1อาทิตย์นะน่าจะเหมาะสมแล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีรายละเอียดดีเทลนะคะด้านหลังของเขามาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวหนิงจะแปะรูปให้เพื่อนๆนะคะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อกันได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะคะราคาอยู่ที่45บาทนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะหนิงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้หนิงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนิงนั่นเองค่ะ
ซึ่งสำหรับใครนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนี้ได้นะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคำถามอยากถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวหนิงจะมาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆนั่นเองค่ะยังไงนะคะหนิงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์ Facebook Fanpage ให้หนิงด้วยนะคะชื่อว่าหนิงหน่อง Channel นะคะชื่อเดียวกับ YouTube เลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดติดตามให้หนิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนิงก็ละขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย